นกน้อยทำรังแต่พอตัวนี่มันดีจริงๆเลยนะก็เพราะว่านกน่ะทำรังเองได้ฟรีๆนะสิส่วนฉันคิดภาพทำอย่างมันเดินข้ามไม้มาต่อเป็นบ้านก็คงจะไม่รอดสวัสดีฉันชื่อแอมตอนนี้ฉันเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆหมาดๆได้ทำงานไกลบ้านก็เลยกำลังหาหอพักอยู่2,500จริงไหมคะป้าจริงเซ่เรื่องจริงไม่ปิ้งไก่งั้นเอา5ห้องเลยค่ะแล้วป้าเจาะผนังให้ทะลุถึงกันนะหนูจะเตะบอลแหมตลกแต่หัวหวานเลยนะโชคดีที่ฉันได้ห้องดีแล้วก็ราคาถูกถึงจะเก่าไปซะหน่อยแต่ว่าก็ใกล้ที่ทำงานแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แถมด้วยใช้เวลาสักพักก็จัดของเข้าที่ไม่ถึงกับเรียบร้อยเพราะว่าเหนื่อยจนหมดแรงซะก่อนเฮ้ยเกือบลืมซักผ้าเตรียมไว้ก่อนดีกว่าผ้าที่โกยมายังไม่ได้ซักเลยไปทำงานใส่ชุดเหม็นก็คงไม่ดีละมั้งมาวันแรกยังไม่ได้ซื้อราวตากผ้าเลยงั้นก็ตากตรงระเบียงนี่ไปก่อนก็แล้วกันก็กนอของฉันอย่าพลิ้วไปนะพอมองไปตรงข้างหน้าก็เจอหอฝั่งตรงข้ามติดกันเลยแต่ว่าแต่หอฝั่งนู้นน่ะดูหรูกว่าฝั่งฉันเยอะเลยแฮะน่าอยู่ดีนะเนี่ยแต่มันก็ตามราคานะนกน้อยทำรังแต่พอตัวสาวน้อยก็ต้องเช่าหอพักตามกำลังทรัพย์นั่นแหละฉันมองไปยังอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าในห้องที่อยู่ตรงข้ามห้องฉันเป็นห้องกระจกในรูปแบบสมัยใหม่ภายในห้องนั้นมีชายหนุ่มคนนึงกำลังนอนดูทีวีอยู่บนโซฟาเอ้ยหล่อชะมัดเลยอ่ะคันอย่างน้อยการย้ายเข้าที่พักใหม่ของฉันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่บ้างแล้วนะแบบนี้ไม่แน่วันนึงเขาอาจจะเห็นฉันแล้วก็ทักทายประมาณว่าอ๋อสวัสดีครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แล้วครับฝั่งเนื้อฝากตัวมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะแต่อันดับแรกเก็บกกน.ก่อนสุภาพสตรีมาโชว์กกน.ให้ผู้ชายเห็นมันน่าเกลียดจิ ฉันยืนมองซ้ายมองขวาอยู่สักพักแต่เขาก็ไม่ได้มองหันมาทางนี้สักทีนึงยืนเฉยๆก็กระไรอยู่แฮะก็เลยกลับเข้าห้องดีกว่าย้ายที่อยู่ใหม่ครั้งแรกก็เจอคนหล่อเลยแบบนี้ตรงสเปคเลยและแล้ววันนั้นฉันก็ล้มตัวลงนอนฝันหวานแบบมีความสุขสุดวันรุ่งขึ้นฉันก็รีบแต่งตัวไปทำงานเริ่มชีวิตมนุษย์เงินเดือนวันแรกงานของฉันน่ะมันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังไม่ค่อยชินกับการนั่งโต๊ะนานๆเนี่ยสิแต่ก็นะถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมากินน่ะเรียนจบแล้วได้งานเลยก็ดีแล้วล่ะพยายามเข้าเดี๋ยวก็เลิกงานกลับห้องแล้วเหนื่อยจุ้งเบยไม่เหมือนตอนเรียนหนังสือเลยแถมที่ทำงานก็ยังไม่รู้จักใครสักคนยิ้มให้ตั้งหลายคนไม่เห็นมีใครทักกลับมาเลยสักคนเดียวเอ๊ะใช่สินะนายคนนั้นทำอะไรอยู่นะฉันนึกถึงพ่อหนุ่มห้องตรงข้ามขึ้นมาเอาวะแอบดูซะหน่อยเย้เขานั่งนิ่งอยู่ที่เก่าอย่างกับหุ่นแน่เอ๊ะหรือว่าน่าเป็นหุ่นกันแน่นะทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยเหรอแปลกจังเลยนะตอนเนี้ยเหตุการณ์ก็ดำเนินไปอย่างนั้นหลายวันฉันเองก็ทำกิจวัตรประจำวันซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมทำงานกลับบ้านแอบดูเขาแล้วก็นอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแฮ่วันนี้ฉันไปซื้อไม้ยาวมาทำราวแขวนแล้วดีกว่าเดิมหน่อยจะได้ไม่ต้องกลัวปลิวหล่นไปไหนตากผ้าเลเวลอัพสวัสดีครับย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เหรอเอ๊ะอยู่ห้องฝั่งนู้นก็ดีนะครับได้แดดตอนเช้าด้วยหัวใจแทบวายเห็นมาตั้งหลายวันแต่วันนี้อยู่ๆเขาก็มาทักแบบระยะประชิดเลยสวัสดีค่ะเพิ่งย้ายมาสักพักแล้วล่ะค่ะฉันมัวแต่ตกใจแล้วก็เขินพูดอะไรไม่ออกแก้ๆกังๆอยู่แบบนั้นคือฉันชื่อแอมนะคะคุณชื่ออะไรเหรอตายละอยู่ๆก็ถามชื่อเขาจะรู้ไม่ดีหรือเปล่านะเหมือนอยากรู้จักเกินไปนะแบบนี้ดันพลาดเปิดเผยความรู้สึกในใจไปซะอย่างนั้นผมชื่อเทมครับเพิ่งย้ายมาอยู่ก่อนคุณได้ไม่กี่วันยินดีที่ได้รู้จักยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับว้าตายแล้วเหมือนที่คิดเอาไว้เลยแฮแล้วก็นี่ของคุณใช่ไหมครับลมมันพัดลอยข้ามมาที่ห้องผมนะอันนี้ขอโทษนะคะสงสัยลมมันจะแรงไปปลิวไปตอนไหนก็ไม่รู้อายจ้ะ
แก่ราวแขวนผ้าออกแล้วก็ยื่นไม้มาสิครับเดี๋ยวผมจะได้ยื่นคืนได้วันนั้นเราสองคนยืนคุยกันนานเลยฉันได้เพื่อนใหม่คนแรกในเมืองนี้คือหนุ่มหล่อตรงข้ามห้องนี่เองแล้วก็ว่าทำงานตอนนี้ทำงานไม่ค่อยมีสมาธิเลยใจมันตุ้มตุ้มต่ำต่ำวันนี้จะออกไปที่ระเบียงอีกดีไหมนะและถ้าออกไปเขาไม่อยู่ที่ระเบียงล่ะจะตะโกนเรียกได้ไหมนะหรือว่าขอเบอร์โทรเอาไว้ก่อนดีนะว้ายตื่นเต้นสับสนไปหมดหรือว่านี่จะเป็นรักแรกพบกันนะหลังจากนั้นฉันกับเขาก็แลกเบอร์โทรกันเอาไว้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนต้องอยู่ในห้องตลอดเวลาอาหารการกินก็กินเสบียงในตู้เย็นที่มีอยู่ฉันก็เลยเสนอจะเป็นคนซื้อข้าวของมาฝากเขาในบางครั้งโดยที่ยื่นผ่านไม้ยาวที่ฉันเอาไว้ทำราวตากผ้านี่เองอ่ะเดี๋ยวค่ะลืมตังทอนค่ะรอแป๊บนึงนะคะครับขอบคุณครับฉันเปิดหาเศษตังในลิ้นชักจะหยิบเงินทอนไปให้เขาแต่ตอนนั้นเองฉันก็ดันเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งถูกทิ้งอยู่ในนั้นรูปถ่ายเจ้าของห้องคนเก่าหรือไงนะอันนี้มันเมื่อฉันหยิบรูปใบนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆมันเป็นรูปคนที่เคยอยู่ในห้องนี้ถ่ายคู่กับเขาที่ระเบียงดูท่าทางจะสนิทสนมกันด้วยอ้าวเฮ้ยไหนว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ก่อนหน้าฉันไม่กี่วันยังไงล่ะแล้วนี่ผู้หญิงคนนี้ย้ายออกไปไหนแล้วนะไอ้ฉันก็เป็นคนที่เก็บความสงสัยไว้ไม่ได้นานด้วยสิในที่สุดวันรุ่งขึ้นฉันก็เลยถามเรื่องนี้กับเขาซะเลยคือพอดีไปเจอรูปที่คนถ่ายกับคนที่อยู่ในห้องนี้ก่อนหน้าฉันน่ะเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้ในห้องน่ะรู้จักกันเหรอคะแล้วทำไมเขาย้ายออกไปล่ะเขาย้ายไปนานหรือยังอ่ะจำไม่ได้เลยฮะไม่รู้สิครับที่ผมจำได้ก็มีแต่คุณเนี่ยแหละเขาตอบมาแบบนั้นคำตอบแบบนี้น่ะมันก็คงจะเป็นคำตอบที่พยายามจะไม่ตอบคำถามนั่นแหละแต่ก็เอาเถอะฉันเองก็สอดรู้สอดเห็นไปหน่อยทำเป็นตลกกลบเกลื่อนดีกว่าแหมลืมง่ายแบบนี้ก็ดีนะแบบเนี้ยอีกสักพักก็คงลืมฉันด้วยหรือเปล่าก็แบบนั้นแหละครับอีกไม่กี่วันผมก็จะลืมคุณไม่รู้ว่าเขาโกรธฉันที่ฉันไปจ้นเรื่องของเขาหรือเปล่าถึงได้ตอบมาแบบนี้หรือว่าเขาจะแกล้งตอบเอาฮากันนะแต่มันก็เป็นคำตอบที่แสดงกริยากลับไปไม่ถูกเลยได้แต่ยิ้มแห้งๆอะไรของเขาอะบางทีคนเราก็มีเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากจะพูดก็ได้นี่ฉันเนี่ยนะได้ไปถามเขาซอกแซกไปเองแต่ก็เอาเธอคิดมากก็ปวดหัวเอาแค่ว่าเขาไม่โกรธฉันก็พอมั้งวันรุ่งขึ้นฉันก็เตรียมตัวไปทำงานตามปกติเผลอแป๊บเดียวฉันก็มาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งเดือนแล้วไวมากเลยจริงด้วยสินะก่อนไปทำงานลองไปดูคุณเทมหน่อยดีกว่าพอดีเลยคุณเทมนั่งอยู่ตรงระเบียงพอดีคุณเทมสวัสดีวันนี้ฉันได้เงินเดือนเป็นเดือนแรกนะอยากกินอะไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเดี๋ยวซื้อมาฝากค่ะสวัสดีครับเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอครับผมชื่อเทมแล้วคุณรู้จักชื่อผมได้ไงอ่ะเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอครับเอะอะไรของเขากันเนี่ยขอบคุณรูปแฟนอาร์ตน่ารักจากน้องยูมิน้ำขิงและซีซี่แบล็กด้วยจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า